สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ให้ดูข่าวนี้กันก่อนนะครับผมเห็นในมติชนออนไลน์นะครับแต่ว่าก็เป็นข่าวซึ่งมาจากรัสเซีย AFP รายงานแล้วก็ Reuters ก็รายงานว่าตอนนี้ยกระดับนะครับการปรับทัศนคติหมู่คนซึ่งดันไม่ยอมโดนปรับทัศนคตินะฮะแล้วก็ดันไปกล้าวิพากษ์วิจารณ์สงครามนะฮะหรือการปฏิบัติการพิเศษในยูเครนของทางรัฐบาลของรัสเซียที่เครมลินเนี่ยเขานำเสนอสิ่งที่ในสภาดูม่าในที่สุดผ่านออกมาเป็นร่างกฎหมายเรียบร้อยแล้วและนั่นก็คืออนุญาตให้ทางการรัสเซียสามารถไม่ใช่เรียกมาจิบกาแฟนะฮะอันนี้ไม่หน่อมแนมนะฮะไม่ใช่อายัดทรัพย์สินของคนซึ่งเป็นกบฏนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเผยแพร่ข้อมูลในเชิงวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติการของกองทัพของรัสเซียในเวลานี้ที่ยูเครนนั้นคุณจะสามารถถูกยึดทรัพย์สินได้นะฮะเน้นนะฮะขีดเส้นใต้นะฮะอันนี้คือยึดทรัพย์สินนะฮะไม่ใช่แค่อายัดนะฮะยึดทรัพย์สินและของมีค่าของบุคคลที่เผยแพร่การวิพากษ์วิจารณ์อันนี้รวมถึงนักวิชาการด้วยนะฮะรวมหมดเลยนะฮะร่างกฎหมายดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่รัสเซียเปิดฉากถล่มยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022และมีการควบคุมผู้ซึ่งต่อต้านการทำสงครามในยูเครนที่มีการควบคุมมาแล้วหลายพันคนซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็มีการชุมนุมเคลื่อนไหวในเมืองต่างๆแต่ว่าก็เป็นการจับกุมผู้ซึ่งเคลื่อนไหวบนท้องถนนแต่ว่าที่ผ่านมาไม่ได้ผ่านกฎหมายที่อนุญาตให้รัฐบาลสามารถถึงขั้นยึดทรัพย์สินของคนซึ่งวิจารณ์ได้นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นการยกระดับการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นเพียงขั้นตอนแรกว่ากันว่าเมื่อผ่านโดยสภาผู้แทนประชาชนของชาวรัสเซียเรียบร้อยแล้วด้วยคะแนนสนับสนุน395พรรคของฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะฮะได้คะแนนเสียงทั้งหมดเนี่ย395ต่อ3นะฮะร่างกฎหมายดังกล่าวยังรวมไปถึงการปราบปรามผู้เห็นต่างและการส่งผลไปถึงการยึดทรัพย์ของชาวรัสเซียที่หลบหนีออกนอกประเทศด้วยปัจจุบันรัสเซียมีกฎหมายที่ดำเนินคดีกับผู้ซึ่งเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นเท็จเกี่ยวกับกองทัพด้วยการลงโทษจำคุกไม่เกิน15ปีทางด้านประธานสภาผู้แทนประชาชนของรัสเซียนะครับวลาเชสลาฟ วโลโลดินเขากล่าวกับสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนว่าการลงโทษที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะขัดขวางการวิพากษ์วิจารณ์กองทัพได้ก็เลยต้องลงโทษยิ่งไปกว่าเดิมซึ่งการผ่านร่างกฎหมายนี้จะช่วยหยุดผู้ซึ่งก่ออาชญากรรมต่อความมั่นคงด้วยการเผยความเท็จคนที่คิดว่าสามารถดูหมิ่นพลเมืองและดูหมิ่นทหารและดูหมิ่นเจ้าหน้าที่และดูหมิ่นผู้ที่สนับสนุนน่าสนใจว่ารัสเซียได้ยกระดับในรอบนี้เนี่ยแทนที่จะยุติการสู้รบในยูเครนว่ากันว่าสถานการณ์การสู้รบในยูเครนในปีนี้ยังไงมันก็ไม่ยั่งยืนแล้วมันไม่ใช่ว่ามันไม่ยั่งยืนสำหรับฝั่งรัสเซียมันไม่ยั่งยืนสำหรับทุกฝั่งไม่ว่าเป็นสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ต้องการที่จะส่งงบประมาณเข้าไปแล้วอเมริกาไม่ต้องการที่จะส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปแล้วในปัจจุบันก็ส่งในรูปแบบของสิ่งที่ถูกเรียกว่าเป็น humanitarian assistanceหรือการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเพราะคนอเมริกันก็ไม่เห็นด้วยกับการมีสงครามที่ไม่รู้จักจบในยูเครนคนยูเครนยังอยากรบอยู่ไหมเอาจริงๆก็ไม่อยากคนรัสเซียอยากถูกเกณฑ์ไปรบไหมก็ไม่อยากก็หนีมาอยู่เมืองไทยก็เยอะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยแหละมาภูเก็ตเนี่ยแหละเพราะว่าอยู่ภูเก็ตมีความสุขมากกว่าอยู่ในยูเครนตอนนี้แต่ว่ารัสเซียดูเหมือนว่าไม่ได้มีท่าทีที่จะต้องการยุติแถมเพิ่มความเข้มข้นในการลงโทษผู้ซึ่งวิจารณ์ปฏิบัติการของทหารในยูเครนก็หนักแล้วฮะเดี๋ยวรอดูว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่มันมีข้อยุติและมีการหยุดยิงที่ยูเครนหรือไม่แต่ดูท่าทีจากการผ่านกฎหมายนี้ที่สภาดูม่านั้นไม่น่าจะง่ายเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารัสเซียสามารถยึดยูเครนได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน1เดือนการปฏิบัติภารกิจทางการทหารในการบุกเข้าไปตั้งแต่แรกก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะถูกมองในทางประวัติศาสตร์ว่าเป็นความสำเร็จนะครับถึงแม้ว่าเป็นการใช้กำลังก็จริงแต่ว่าถ้าการใช้กำลังนำมาสู่การยึดอำนาจทางการปกครองได้โดยที่ไม่เสียเลือดเสียเนื้อมากจนเกินไปเนี่ยมันก็ถือว่าคุ้มแต่ว่าที่มันเกิดขึ้นผ่านมา2ปีเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มอะฮะมันไม่คุ้มอะฮะเพราะว่ารัสเซียโดนคว่ำบาตรแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยชัยชนะที่ควรที่จะคว้ามาได้ก็ยังคว้ามาไม่ได้และต่อให้ในอนาคตมีชัยชนะเนี่ยมันก็เสียเลือดเสียเนื้อทหารทั้งรัสเซียและยูเครนไปเยอะมากBlip นะฮะ BLIP ทางประวัติศาสตร์เนี่ยคือการเกิดการชะงักงันการเดินไปในทิศทางซึ่งเอาจริงๆแล้วไม่ควรจะเดินและถ้าไม่เดินเนี่ยสถานะของประเทศอาจจะสูงกว่าสิ่งที่เป็นความผิดพลาดทางประวัติศาสตร์เนี่ยไม่ได้แปลว่าประเทศนั้นเนี่ยนะฮะจะจบลงหรือจะพ่ายแพ้ตลอดกาลก้าวที่เดินไปพลาดในอดีตของหลายๆประเทศซึ่งเคยเป็นอำนาจซึ่งยิ่งใหญ่เนี่ยนะฮะในแบบที่เหมือนกับ Mother Russia เคยเป็นเนี่ยก้าวที่เดินไปผิดพลาดแล้วเสร็จแล้วค่อยๆขยับออกมาแล้วก็หาแนวทางในการเรียนรู้จากก้าวนั้นก็มีสำหรับจีนแผ่นดินใหญ่
นี่คืองานเขียนซึ่งผมแนะนำจากลือฮิสตรีระยะหลังผมไม่ค่อยได้พูดถึงแต่ว่าจริงๆแล้วลือฮิสตรีเขามีบทความออกมาต่อเนื่องนะครับแนวอนุรักษ์นิยมในการเมืองไทยแล้วก็แนวการเล่าประวัติศาสตร์ในแบบที่ให้อีกมุมมองหนึ่งที่เป็นประโยชน์ลือฮิสตรีเขาเขียนเกี่ยวกับการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนในช่วงเรดการ์ดซึ่งผมตีความว่านี่เป็นการอธิบายถึงบลิปทางประวัติศาสตร์เป็นความชะงักชะงันทางด้านวัฒนธรรมซึ่งไม่ควรที่จะเดินไปในเส้นรอยนั้นแต่ว่าดันผิดพลาดความผิดพลาดนี้ก็เป็นสิ่งที่จีนนั้นได้เรียนรู้จีนในยุคปัจจุบันเขามี social credit system เขามีสิ่งที่จะมาทดแทนการลบล้างวัฒนธรรมประเพณีซึ่งหลายเรื่องไม่ควรที่จะถูกลบล้างไปเขาเรียนรู้จากอดีตแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตวิธีการอธิบายความของการปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งเป็นความผิดพลาดของจีนแผ่นดินใหญ่ในยุคในอดีตในสมัยที่กลายมาเป็นคอมมิวนิสต์ในช่วงแรกเริ่มเนี่ยลือสตรีเล่าได้น่าสนใจเขาว่าอย่างนี้การปฏิวัติวัฒนธรรมก้าวที่ชะงักงันของจีนที่ทำลายทิ้งซึ่งวัฒนธรรมเก่าแก่อันทรงคุณค่าพร้อมการกำเนิดใหม่ของเรดการ์ดที่อาจจะเป็นบทเรียนที่ควรได้เรียนรู้เพื่อเท่าทันเริ่มต้นจากการรณรงค์ร้อยบุปผาเหตุการณ์การอนุญาตให้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลได้ที่ถูกขยายความจนเกินขอบเขตและสร้างความไม่พอใจให้แก่เหมาเฉ๋อตุงได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่เหมาใช้กำจัดศัตรูทางการเมืองของตนเองโดยเฉพาะการกำจัดครั้งสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างเกากังและเหยาสู่ซื่อที่ถูกกล่าวหาด้วยความคลุมเครือว่าสมคบคิดในการจัดตั้งรัฐปกครองอิสระแบบแมนจูเรียและกล่าวหมิ่นประมาทบุคคลสำคัญในพรรคคอมมิวนิสต์นอกจากนั้นยังมีเผิงเต๋อหวายผู้วางแผนต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์และตอนแรกวางแผนที่จะโค่นล้มระบบการปกครองที่เป็นระบบคอมมิวนิสต์ที่ถูกกำจัดจากการสร้างความไม่พอใจแก่เหมาเจ๋อตุงจากการที่ไปวิพากษ์วิจารณ์การทำงานที่ล้มเหลวของนโยบายก้าวกระโดดหรือ Great Leap Forward ในยุคนั้นซึ่งจุดนี้แสดงให้เห็นว่าเหมาเจ๋อตุงเองไม่ได้ยอมรับคำวิจารณ์หรือความเห็นที่เห็นต่างจากตนในช่วงนั้นก้าวพลาดของจีนในอดีตเนี่ยถูกอธิบายออกมาในทางที่น่าสนใจนะครับในเพจลือฮิสตรีในเรื่องนี้เขายังเขียนได้ว่ายังมีผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์หลายรายที่เป็นเหยื่อจากความต้องการที่จะรักษาอำนาจของเหมาเจ๋อตุงที่อำนาจถูกสั่นคลอนอย่างหนักจากการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดของตนเองเมื่อรวมกันกับความคิดที่ว่าทั้งหลิวเซาฉีและเติ้งเสี่ยวผิงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาจากผลกระทบของนโยบายก้าวกระโดดหรือ Great Leap Forward กำลังนำระบบทุนนิยมกลับเข้ามาผสานเข้ากับการถูกปัญญาชนเขียนวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเขาโดยทางอ้อมผ่านทางบทความบทละครและเรื่องสั้นที่ล้วนเป็นการตอกย้ำถึงความไม่เหมาะสมในการนั่งตำแหน่งผู้นำประเทศของเหมารวมถึงความขัดแย้งระหว่างผู้นำในพรรคคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาอำนาจผลประโยชน์หรือนโยบายการพัฒนาประเทศต่างๆแต่เอาเป็นว่าที่ลือฮิสตรีเขียนว่าก็คือว่าการเปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยไปๆมาๆเนี่ยเมื่อสร้างความระคายเคืองต่อเหมาเจ๋อตุงเนี่ยนำมาสู่ปฏิกิริยาตอบโต้ด้วยการเอาผิดทางการเมืองด้วยการอ้างหลายๆปรัชญาในการเอาผิดฝ่ายซึ่งดันไปเปิดประเด็นคริติคแนวทางในการบริหารประเทศของเหมาเจ๋อตุงทั้งหมดทั้งหลายนี้คือเหตุผลสำคัญที่นำไปสู่การปฏิวัติครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของจีนที่ถูกเรียกว่าปฏิวัติวัฒนธรรมการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นเกิดขึ้นในปีค.ศ.1966ถึง1976 10ปีเป็นนโยบายของเหมาเจ๋อตุงที่เอาจริงๆแล้วต้องการรักษาอำนาจของตนเองโดยการกำจัดคู่แข่งทางการเมืองโดยใช้ข้ออ้างว่าคนเหล่านั้นยังมีความคิดแบบวัฒนธรรมเก่าๆซึ่งนำไปสู่การปลุกระดมชนชั้นกรรมอาชีพโดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาวให้มีการจัดระเบียบสังคมใหม่ภายใต้ชื่อกลุ่มขบวนการพิทักษ์แดงหรือที่ในไทยคุ้นชินคุ้นกันในชื่อของ Red Guards เพื่อทำลายวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนอันประกอบด้วยนิสัยเก่าความคิดเก่าวัฒนธรรมเก่าและประเพณีเก่าที่ถูกเรียกรวมๆกันว่าสี่เก่าพร้อมกันกับการเข้ามามีบทบาทและอำนาจของแก๊ง4คนหรือ Gang of Four อันประกอบไปด้วยเจียงชิงภรรยาของเหมาเสือตุงเหยาหวนหยวนจางฉุนเฉียวและหวังหงเหวินในการปฏิวัติครั้งนั้นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญจนนำไปสู่ความสำเร็จในการทำลายทิ้งซึ่งวัฒนธรรมทั้ง4ก็คือการโฆษณาด้วยสื่อสิ่งพิมพ์และเพลงปลุกใจของรัฐโดยเฉพาะหนังสือปกแดงที่เก็บรวบรวมคติพจน์ข้อคิดเห็นของเหมาเจ๋อตุงในวาระต่างๆคงไม่ผิดนักหากจะบอกว่านี่คือที่มาแห่งการเกิดของลัทธิเหมาด้วยเช่นกันสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่เหมาเจ๋อตุงนำมาใช้ประกอบไปด้วย 1. แผ่นโปสเตอร์ขนาดใหญ่พร้อมคำขันว่าขอสาบานว่าจะคุ้มครองเหมาเจ๋อตุงจนตัวตายข้อที่ 2. แผ่นโปสเตอร์ขนาดกลางเท่ากับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งพร้อมตัวอักษรขนาดใหญ่ที่มีการเขียนข่าวต่างๆ 3. สมุดเล่มเล็กสำหรับการแจกจ่ายขบวนการพิทักษ์แดงและประชาชนทั่วไปป้ายโฆษณาตามโรงมหรสพที่มีการโฆษณาคำขวัญของเหมาเจ๋อตุงก็มีด้วยแล้วก็ยังมีใบปลิวที่มุ่งโปรยในที่ที่มีฝูงชนแล้วก็ยังมีภาพล้อเลียนประเด็นก็คือว่าทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดจากการปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเป็นอันม
ากเนื่องจากการดำเนินการโดยขบวนการพิทักษ์แดงนั้นเต็มไปด้วยความรุนแรงทั้งการทารุณกรรมการทรมานการกล่าวประณามและการวิพากษ์วิจารณ์และการประหารชีวิตบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์กับเหมาเจ๋อตงรวมไปถึงศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมก็ถูกทำลายโดยเยาวชนรุ่นใหม่โดยเฉพาะสถาบันศาสนาอาทิการตัดเศียรพระพุทธรูปก็เกิดขึ้นการเผาตำราของจื้อก็มีด้วยในส่วนของสถาบันครอบครัวนั้นก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยไปกว่ากันอาทิการแต่งงานและการมีบุตรแม้ทั้งหมดนี้จะสะท้อนถึงก้าวที่ชะงักกันในประวัติศาสตร์ของการก่อร่างสร้างประเทศแต่สิ่งหนึ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้คือความสำเร็จของเหมาในการเผยแพร่ลัทธิเหมาผ่านการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองบทความนี้เขาเขียนออกมาซึ่งผมแนะนำให้อ่านเขาเล่าประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นและใช้เวลาเล่านิดเดียวแต่ว่าสรุปเรื่องราวต่างๆซึ่งเกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเป็นเวลาหนึ่งทศวรรษนะฮะ overreaction มันเป็นอะไรซึ่งเป็นปัญหานะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ย overreaction ของกรณีที่มีผู้นำซึ่งมีวิสัยทัศน์มีระดับทางความคิดทางปรัชญาที่เป็นผู้นำมวลชนได้มีทั้งวาทกรรมมีทั้งศักยภาพในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยแนวทางที่ทำให้มีผู้บุกเบิกระดับประธานเหมาเหมาเจ๋อตงเนี่ยมันเป็นแนวทางซึ่งเกิดขึ้นมาเพราะว่าในเวลานั้นมีความสุขงอมทางประวัติศาสตร์และมีความพร้อมในการรวบรวมสรรพกำลังรวมไปถึงมันมีเขาเรียกว่ามัน ideological legitimacy of the momentในจีนแผ่นดินใหญ่ในเวลานั้นแต่ว่าอย่างไรก็ดีมันน่าสนใจอย่างยิ่งที่ปรากฏการณ์การสร้างเรดการ์ดและการอ้างว่าต้องปฏิวัติวัฒนธรรมหรือล้างทั้ง4อย่างออกเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อเกิดสภาวะความหวาดระแวงหรือความ insecure ของผู้ซึ่งถืออำนาจนำเอาจริงๆแล้วเนี่ยการปลุกให้เกิดเรดการ์ดในจีนอันนี้เป็นอีกมุมทางประวัติศาสตร์ซึ่งคุณอาจจะไม่ได้นะแต่ผมเชื่อว่ามีนักประวัติศาสตร์ที่เขียนแบบนี้เยอะการปลุกให้เกิดเรดการ์ดในจีนด้วยการอ้างว่าต้องล้างวัฒนธรรมเก่าๆออกเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อและมันเกิดขึ้นอย่างสำเร็จและมีการใช้ความรุนแรงได้ก็ต่อเมื่ออำนาจนำเนี่ยผูกขาดการใช้ความรุนแรงได้ชักใยให้มีกลุ่มซึ่งทำตัวเป็น militant group เนี่ยนะฮะปฏิบัติการในการทำในสิ่งที่ในที่สุดแล้วใช้ความรุนแรงโดยอ้างเรื่องวัฒนธรรมแต่ว่าที่มาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่า insecurity ของผู้ซึ่งถืออำนาจนำอยู่ insecurity ของผู้ซึ่งถืออำนาจนำโดยที่อำนาจนำนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาในบางประเทศอาจเป็นฝ่ายขวาที่ถืออำนาจนำอยู่เมื่อเกิดสภาวะความไม่มั่นใจในตนเองและความรู้สึกว่าระบอบนั้นถูกสั่นสะเทือนถูกเขย่าเนี่ยโดยอีกฝ่ายส่วนใหญ่แล้วจะตามมาด้วย overreaction ในกรณีของการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนเป็น overreaction จากฝ่ายซ้ายซึ่งถืออำนาจนำในกรณีของประเทศอื่นซึ่งเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาซึ่งประชาธิปไตยยังไม่ได้ก่อกำเนิดขึ้นมาอย่างสมบูรณ์เนี่ย overreaction ในลักษณะนั้นเนี่ยมันจะเป็น overreaction ในรูปแบบซึ่งเกิดขึ้นจากฝ่ายขวาซึ่งมีกำลังทางทหารที่ถืออำนาจนำอยู่บทเรียนที่ประเทศซึ่งยังไม่ได้สร้างประชาธิปไตยเนี่ยควรได้จากการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนหรือเรดการ์ดเนี่ยไม่ใช่บทเรียนว่าฝ่ายซ้ายถึงเวลาฆ่าหมดไม่ใช่แต่ว่าเป็นบทเรียนที่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยการ overreact ด้วยการใช้กำลังและการชักใยให้มีมวลชนซึ่งแปลงร่างเป็น militant group เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เมื่อมีความหวาดระแวงและเกิดสภาวะ insecurity ในกลุ่มผู้ซึ่งถืออำนาจสูงสุดในประเทศนั้นๆพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฮะมีหลายประเด็นทูน่าหยองตราบังแบ่บังคัดเลือกทูน่าคุณภาพสูงที่ดีที่สุดจากแหล่งทะเลน้ำลึกแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกรุ่นของปลาทูน่าแท้ 100% อ
อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า3 6 9ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ watchtv.shop ตลอด24ชั่วโมงทันแล้วไม่ต้องเก่าใช้กันเก่าเวียนหัวไม่สดชื่นใช้กันเก่าเลิกจกยาหม่องบอกลามือเลอะใช้กันเก่าบาล์มสมุนไพรแบบแท่งพกพาง่ายขนาดกระทัดรัดแต่สรรพคุณอัดแน่นเต็มแท่งทาจุดไหนดมเมื่อไหร่ก็สะดวกไม่เลอะมือบรรเทาอาการคันตามผิวหนังบรรเทาอาการแมลงสาบกัดต่อยดมบรรเทาอาการเบลอวิงเวียนศีรษะใช้ทาบีบนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยดมแล้วสดชื่นพกง่ายใช้ระหว่างวันผลิตภัณฑ์โอท็อป Made in Thailand สินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านทุก1ชิ้นรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นกันเก่าชิ้นละ159บาทสั่งซื้อได้ทาง voicetv.shop หรือโทร02-114-8114รูมสเปรย์3กลิ่นจาก Voice ขนาด100มิลลิลิตรขวดเรียบหรูนำเข้าจากอังกฤษ You are enough รูมสเปรย์เพื่อความผ่อนคลายเหมือนอยู่ในสปาYou are love กลิ่นกุหลาบแห่งความรัก You are not alone ให้ความรู้สึกโปร่งสบายคลายความเครียดคุณไม่ได้อยู่ลำพังเพราะเราจะเป็นพลังที่คอยสนับสนุนคุณราคาขวดละ690บาทพิเศษ3ขวด 1,990 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thVoice Soaps สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ Lighting up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germ Softly สูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นRubbing with care สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางและยังขจัดคราบสกปรกช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นได้ในทุกการฟอกขนาด120กรัมชิ้นละ129บาทพิเศษ3ก้อน285บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thเจอรายงานข่าวนี้นะครับนักวิจัยญี่ปุ่นพบวัคซีนโควิด -19 ในรอบที่ผ่านมาที่มีการฉีดกันทั่วโลกเนี่ยปรากฏว่าหลายชนิดมีผลข้างเคียงเพียบเลยนะฮะในรายงานชิ้นนี้ซึ่งอ้างอิงเว็บไซต์ Western Standard Western Standard เนี่ยเป็นลิงก์ภาษาอังกฤษที่ผมก็สครอลขึ้นมาให้ดูเขาก็พาดหัวว่า Japanese researchers say side effects of COVID vaccines linked to 201 types of diseases นะเยอะนะฮะเยอะโดยที่ก่อนหน้านี้มันเหมือนกับมีความพยายามในการปิดข่าวพวกนี้นะฮะตอนนี้มันก็ข้อเท็จจริงค่อยๆออกเมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินมันผ่านพ้นไปมีศาสตราจารย์ยาสุฟุมิมารากุมิแห่งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งโตเกียวได้จัดประชุมในงานแถลงข่าวโดยกลุ่มศึกษาประเด็นวัคซีน Issue Studies Group ให้สื่อสารมวลชนชาวญี่ปุ่นและประชาชนได้รับทราบข้อมูลเขาบรรยายสรุปออกมาทั้งหมด93นาทีหลังจากที่เขานำทีมในการแถลงข่าวนักวิจัยรีวิวบทความวิจัยมานับพันบทความว่างานวิจัยต่างๆที่ทีมเขาได้ศึกษาเนี่ยพบว่ามีการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วก่อให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ข้างเคียงเนี่ยหลายพันอย่าง
คือทีมนักวิจัยรีวิวบทความวิจัยทั้งหมดนั่งอ่านรีวิวทั้งหมดแล้วเขาเอามาแถลงข่าวสรุปได้ว่าตกลงแล้วมันมีโรคภัยไข้เจ็บชนิดต่างๆที่เป็นอาการข้างเคียงไม่พึงประสงค์ในประมาณ201ชนิดหลังจากที่ศึกษาผลข้างเคียงจากงานวิจัยต่างๆประมาณครึ่งปีเมื่อวิกฤตมันพ้นไปเนี่ยนะฮะแล้วหมดยุทวัคซีนแมนเดทเนี่ยถึงมานั่งศึกษาได้แล้วพอนั่งศึกษาย้อนหลังปรากฏว่ามันมีทั้งหัวใจไตไทรอยตับผิวหนังตาเม็ดเลือดประสาทโรคระบบต่างๆระบบทางสมองระบบของปอดศาสตราจารย์กิติคุณนะฮะมาซาฮาริฟูกุชิมะเคยให้สัมภาษณ์ต่อต้านวัคซีนหลายครั้งนะฮะก็ถูกมองว่าต่อต้านวัคซีนแต่ว่าเขารีวิวบทความที่เป็นงานวิจัยอย่างเป็นระบบทำให้ได้ข้อมูลบางเรื่องที่สามารถช็อกผู้คนได้ผลเสียต่อมนุษย์ในทางพยาธิวิทยาแต่ละด้านนับตั้งแต่จักษุวิทยาไปจนถึงจิตบำบัดนะไม่ว่าจะเป็นอาการข้างเคียงด้านนู้นด้านนี้คือส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะมันจะจัดออกเป็นแคตตากรี 2-3 กลุ่มนะฮะกลุ่มซึ่งต่อต้านวัคซีนจริงๆคือไม่เชื่อว่าควรจะฉีดวัคซีนเลยเนี่ยไม่ไว้วางใจวัคซีนตั้งแต่โปลิโอยันเรบีสยันฮิสุกิไซเนี่ยนะฮะเขาก็จะไม่เอาวัคซีนเลยแต่ว่าที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นคนซึ่งยอมฉีดวัคซีนต่างๆเหล่านั้นอันนี้คือไม่สุดโต่งนะแต่ว่าไม่ค่อยยอมฉีดวัคซีนโควิด-19เพราะว่ามันเป็นของใหม่แล้วมันมีอาการไม่พึงประสงค์ก็ไม่น้อยนะค่อนข้างชัดเจนแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นแบบอาการไม่พึงประสงค์เท่าที่พูดกันแบบที่มีการโอเวอร์ดรามาไทส์เสร็จก็มีอีกทางนึงคือสุดขั้วไปเลยก็คือฉีดตลอดเวลาคือหมายความว่าล็อตใหม่มาปีนี้ก็ฉีดอีกล็อตใหม่มาปีหน้าก็ฉีดอีกอันนั้นก็สุดโต่งนะฮะอย่าคิดว่านั้นไม่สุดโต่งนะฮะโอเคไปกันที่เรื่องของ ISIS นะครับช่วงท้ายรายการสมาชิก ISIS 2รายจุดชนวนระเบิดที่ติดอยู่กับเข็มขัดนะย้อนกลับไปประมาณเดือนที่แล้วในพิธีร่วมการรำลึกการจากไปการถูกลอบสังหารของนายพลคอเซมซุลเมนีของอิหร่านที่ถูกสังหารที่อิรักนะในท่าอากาศยานแห่งหนึ่งในกรุงแบกแดดเหตุการณ์เนี้ยนะฮะที่มีการเข้าไประเบิดพลีชีพในงานรำลึกพิธีศพของคอเซมซุลเมนีเนี่ยนะเหตุการณ์นี้ ISIS เขาอ้างว่าเขาเป็นผู้ปฏิบัติการใน VOA รายงานว่าแหล่งข่าวรายหนึ่งที่ไม่ประสงค์ที่จะออกนามบอกกับสื่อIRNA ของรัฐบาลอิหร่านว่าระเบิดที่เกิดขึ้นที่สุสานเมืองเคอร์มานซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายพลซูโลมานีเนี่ยเป็นผลของการก่อเหตุโดยมือระเบิดพลีชีพคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกล่าวประณามการโจมตีในครั้งนี้ด้วยว่าถือว่าเป็นความคลี่คลาดที่น่าสนใจคือ ISIS เนี่ยที่เขาปฏิบัติการอยู่ในเอเชียใต้และเขาฝังตัวอยู่ในปากีสถานและอัฟกานิสถานเนี่ยมี ISIS คอรซาน province เนี่ยเขาก็ถูกเชื่อมโยงไปถึงการปฏิบัติการที่อิหร่านเช่นเดียวกันและยิ่งไปกว่านั้นฮะอเมริกาเนี่ยไม่ได้หนุนนะฮะ ISIS คอรซานเนี่ย ISIS K เนี่ยอเมริกาก็ต้องการปราบถึงแม้ว่าอเมริกาถูกกล่าวหาว่าแบ็คอเมริกาเนี่ยได้ส่งสัญญาณเตือนรัฐบาลอิหร่านนะฮะว่าอาจจะมีการก่อการร้ายซึ่งเป็นการปฏิบัติการในพิธีรำลึกการจากไปของคาเซมซุลมานีอเมริกาไม่ได้ไฟเขียวให้มีโรเบิร์ตพลีชีพที่พิธีรำลึกการจากไปของคาเซมซุลมานีนะฮะแต่ว่าเป็นปฏิบัติการของ ISISที่ทำให้ในที่สุดแล้วอิหร่านจะต้องยิงตอบโต้เพราะว่า ISIS K เนี่ยดันมาอยู่ในปากีสถานวงเล็บและอัฟกานิสถานด้วยซึ่งทำให้ปากีสถานต้องยิงตอบโต้เข้าไปในอิหร่านอีกรอบนึงเสร็จแล้วก็คืนดีกันปัจจุบันเนี่ย ISIS ไม่ใช่แค่ยังอยู่ในรูปฟอร์มของ ISIS K ที่ปากีหรืออัฟกานนะแต่ว่าในซาฮาราเนี่ยตาม BBC ไทยที่เขารายงานเนี่ยนะครับผมดึงขึ้นมาให้อ่านอีกรอบจะได้เข้าใจภาพรวมนิดนึงยังมีอยู่5สาขานะครับในแอฟริกาแอฟริกาตะวันตกนะครับหลักๆคือไนจีเรียนะฮะหรือ ISWAP West Africa นะ Western Africa แล้วก็ยังมี Central African Area คือแอฟริกากลางแถวโซนคานะฮะที่มีปฏิบัติการที่คองโกบางครั้งก็ลุกล้ำเข้าไปในยูกันดาด้วยแล้วก็มีสาขาซาเฮลสาขาโมซัมบิกสาขาโซมาเลียแต่ว่าอันใหญ่คือที่ไนจีเรียแล้วก็คองโกปฏิบัติการมากที่สุดก็จะเป็น ISIS ใน West African Provinces เนี่ยนะฮะซึ่งมีการปฏิบัติการการก่อการร้ายในปี2023เนี่ย470ครั้งนะฮะก่อนหน้านั้นในปี2022ปฏิบัติการไป565ครั้งส่วนในสาขาแอฟริกากลางและสาขาโมซัมบิกก็อ้างว่ามีการโจมตีน้อยลงแม้ยังถือว่าเป็นภัยคุกคามหลักก็ตามทั้ง2สาขานั้นยังคงอ้างสิทธิ์ในการโจมตีกองกำลังในท้องถิ่นและระดับภูมิภาครวมถึงการโจมตีเป้าหมายที่อ่อนแอหรือ Soft Target นะฮะก็เน้นไปที่ประชาชนที่นับถือศาสนาคริสต์สาขาแอฟริกากลางของ ISIS อ้างเหตุโจมตี4ครั้งในยูกันดาไปแล้วในปีที่แล้วหนึ่งในนั้นคือทำให้นักท่องเที่ยว2รายเสียชีวิตรวมทั้งไกด์ด้วยนอกเหนือไปจากนั้นมีการโจมตีที่ ISIS อ้างสิทธิ์จากสาขาย่อยในแอฟริกาตอนใต้
ทะเลทรายซาฮาราด้วยนะฮะอันนี้คือซาเฮลซาคาซาเฮลเนี่ยปฏิบัติการในรอบปีที่แล้ว508ครั้งปีก่อนหน้านั้น847ครั้งก็เป็นการโจมตีที่ลดลงแต่ว่าก็ยังเยอะอยู่เสร็จแล้วมีสาขาไอซิสซึ่งอยู่ในฟิลิปปินส์ซึ่งตื่นตัวมากขึ้นขยายวงออกไปมาลีไนเจอร์ก็เริ่มมีบ้างนะแต่ว่าทหารรัสเซียก็ไปช่วยรัฐบาลทหารปราบอยู่ในย่านนั้นไอซิสยังรณรงค์ทางการทหารอยู่นะครับเพื่อระดมพลเพิ่มเขาต้องการทั้งทุนทรัพย์แล้วก็กำลังในการสู้รบและในการรักษาบทบาทที่เขามีอยู่ในประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะในโซนคูเบลต์และนั่นก็คือรายการThe Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันอีกครั้งครับในคืนวันจันทร์ครับสวัสดีครับ